ไหนหรือประเทศอะไรที่มีหน้าตาแตกต่างไปจากคนไทยมีไหมคนลาวเหมือนคนไทยไหมเหมือนไหมหน้าตาเหมือนไหมเหมือนไหมคะคนฟิลิปปินส์หน้าตาเหมือนคนไทยไหมเหมือนไหมคะเอายังไม่เหมือนอีกเหรอเหมือนหรือไม่เหมือนกลับไปดูแผนที่ใหม่เขาบอกว่าจำไว้นะคะคนที่อยู่ในแถบนี้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเราไม่ใช่ฝรั่งยุโรปเราไม่ได้คนผมทองเราไม่ใช่พวกจมูกโด่งเสี้ยวแหลมถูกหรือเปล่าเราไม่ใช่ผิวขาวเป็นไข่แต่เราผิวสีอะไรเขาเรียกว่าเราเนี่ยเป็นคนผิวเหลืองผิวเหลืองผมล่ะเราผมทองไหมไม่เราผมอะไรผมดำเพราะนั้นในแถบนี้เนี่ยหมดเลยผมดำคนฟิลิปปินส์ก็ผมดำนอกจากไปทำมาใหม่เท่านั้นแหละถูกไหมคนไทยผมดำไหมดำคนพม่าผมดำไหมคนมาเลเซียผมดำไหมเออดำเหมือนกันหมดเลยมีประเทศไหนในแถบนี้ที่ผิวขาวเป็นฝรั่งมีไหมมีไหมผิวแบบฝรั่งนะรู้จักผิวฝรั่งไหมผิวขาวแบบนั้นอ่ะพอมีใครจมูกโด่งยาวเฟ้ยเหมือนฝรั่งยุโรปไหมคนแถบนี้นะฟังให้ดีคนแถบนี้ผิวเหลืองผมดำจมูกแบนตัวเล็กถูกไหมถูกไหมเออนี่แหละเผ่าพันธุ์เดียวกันเลยอ้าวต่ออันนี้ประเทศสมาชิกผ่านต่อไปอะไรกันนะคำว่าเชื้อชาติอ้าวเขียนหนึ่งเชื้อชาติชนชาติที่อยู่อาศัยในอาเซียนมีหลากหลายคืออยู่ประเภทเดียวกันเป็นคนแบบเอเชียผมดำผิวเหลืองตาดำนะจมูกแบนหน้ากลมเนี่ยคนเอเชียแล้วก็พวกเราที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็ย่อยออกมาอีกเป็นกลุ่มเดียวเราเรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนรายละเอียดของความหลากหลายมันก็จะมีอยู่บ้างแต่ลักษณะโดยรวมมันจะเหมือนกันเอาต่อไปอันที่สองเดี๋ยวจะงงอีกว่าเมื่อกี้ทำไมเหมือนกันหมดตอนนี้ทำไมครูว่าไม่เหมือนอีกแล้วศาสนาศาสนาดินแดนแถบนี้ศาสนาอันดับหนึ่งก็คือศาสนาพุทธอิสลามแล้วก็คริสต์ไปตามลำดับคนส่วนใหญ่ในแถบอาเซียนนับถือศาสนาพุทธแล้วก็อิสลามแล้วก็คริสต์ตามลำดับนั่นเองหลับตานึกในเมียนมาเนี่ยเมียนมาพม่าเขานับถืออะไรคะศาสนาอะไรคะศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่เขมรนับถือศาสนาอะไรคะพุทธเป็นส่วนใหญ่ลาวล่ะลาวก็พุทธเหมือนกันมีแต่อินโดนีเซียกับบรูไนมาเลเซียถึงจะเป็นอิสลามส่วนนับถือศาสนาคริสต์ที่เยอะๆก็มีประเทศเดียวคือประเทศฟิลิปปินส์จำไว้นะฟิลิปปินส์อ้าวต่อไปเรื่องของภาษาที่ใช้หลากหลายคนไทยพูดภาษาไทยคนลาวพูดภาษาลาวคนพม่าก็พูดภาษาพม่าถูกไหมคะมีภาษาเป็นของตัวเองเขาเรียกภาษาถิ่นภาษาพื้นเมืองภาษาของเราเองทุกภาษาแต่ในอาเซียนภาษาราชการภาษาที่เราติดต่อเราจะต้องใช้ภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษจำไว้นะเราจะเดินทางไปพม่าเราจะไปพม่าเราจะไปไหนดีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเราจะไปพูดภาษาไทยเขาจะรู้เรื่องไหมไม่รู้ต้องมีภาษาติดต่อราชการ
ติดต่อพูดคุยทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะนั้นเด็กๆต้องขยันเรียนภาษาอังกฤษให้เยอะอ่ะต่อไปชุดประจำชาติเมื่อกี้มีในภาพมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกันนะก็จะคล้ายกันนุ่งห่มสบายนุ่งโจงหรือใส่สโรงนะอันนี้ทีนี้ลองดูแต่ละประเทศประเทศแรกคือประเทศบรูไนบรูไนเมื่อกี้เนี้ยที่เป็นจุดเล็กๆสีเหลืองอยู่บนเกาะของมาเลเซียบรูไนดารุสสลามบรูไนที่มีกษัตริย์ถูกไหมคะเป็นประเทศที่ร่ำรวยมัสยิดเขาเนี่ยที่โดมันจะเป็นทองคำแท้ๆหมดเลยเขาขายน้ำมันเขารวยมากอ้าวคนที่อยู่เขียนนะตรงนี้ต้องเขียนด้วยนะเมื่อกี้มีประเทศไปแล้วใช่ไหมคนที่อยู่เชื้อชาติคำว่าเชื้อชาตินี่เข้าใจไหมอย่างเราเนี่ยเป็นคนไทยแต่เรามีเชื้อสายจีนอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนไทยแท้ๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนไทยเชื้อชาติไทยอันนั้นเป็นส่วนผสมที่เขาเรียกลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรเนี่ยเชื้อชาติของคนบูไนก็จะเป็นมาเลเป็นคนมาเลเดิมเชื้อมาเลก็จะเป็นแบบผมหยิกๆตัวดำๆตาโตๆนั่นน่ะแบบคนภาคใต้เนี่ยคนภาคใต้เขาจะมีเชื้อมาเลแต่อีกประเทศหนึ่งที่เข้าไปมีทุกที่ก็คือจีนคนจีนคนจีนก็จะอยู่ไปทั่วในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะคนจีนคนนั้นก็จะผสมกันเพราะนั้นชาติหลักๆเชื้อสายคนที่อยู่ในนั้นก็คือมาเลแล้วก็จีนศาสนาบรูไนนับถือศาสนาอิสลามเมื่อกี้นักเรียนมีชื่อบรูไนใช่ไหมนักเรียนก็ต่อข้อความลงไปสิคะนับถืออิสลามศาสนาอิสลามแล้วก็ภาษาที่ใช้คนบรูไนใช้ภาษามาเลและเขาก็เก่งมากคือภาษาจีนและภาษาอังกฤษพวกเราเก่งหรือเปล่าถึงบอกว่าทำไมเราต้องเรียนภาษาจีนนะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเราต้องเรียนภาษาไทยให้เก่งมากเก่งสุดๆอยู่แล้วพูดเก่งภาษาอังกฤษเราก็ต้องเก่งมากอีกภาษาหนึ่งที่นักเรียนควรจะเรียนก็คือภาษาจีนเพราะจีนเนี่ยอยู่ไปทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็ประเทศจีนเขาก็ใหญ่มากเมื่อกี้ให้ดูแผนที่แล้วใช่ไหมประเทศจีนจะใหญ่มากจะมีสินค้าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะนั้นต่อไปเราก็คงจะไปเที่ยวจีนเขาก็จะมาเที่ยวเราต่อไปประเทศที่สองเดี๋ยวมันไม่จบไงคะวันนี้เอากี่ประเทศดีนักเรียนจะเขียนยังไงให้สั้นดีล่ะคะเอาเท่าที่ได้นะเอาคร่าวๆต่อไปเอาสัก5ประเทศก็พอเนาะพอไหมเอา10เลยถ้า10ก็ต้องไปทันทียังให้เขียนอยู่อันนี้บรูไนเห็นไหมการแต่งกายเนี่ยก็จะเป็นแบบอิสลามการแต่งกายถ้าเรานับถือศาสนาไหนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะต่อไปกัมพูชาเอาไว้ศาสนาพุทธภาษาเขมรเชื้อสายเขมรแล้วก็มีจีนเห็นไหมมีจีนด้วยเข้ามาอยู่ในกัมพูชามีจีนด้วยคนจีนเข้ามาทำไมคะเข้ามาทำไมเยอะแยะหลายประเทศเข้ามาทำอะไรค้าขายคนจีนเขาเก่งกาจสามารถเรื่องค้าขายเขาก็อพยพมาจากจีนแล้วก็มาค้าขายไปทั่วแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวยแล้วก็กลายเป็นคนในประเทศนั้นๆไปอันนี้มันไม่ใช่เพิ่งมีแต่มันมี
โบราณนานมาแล้วเขาอพยพนานมาแล้วแต่ตาชั้นเดียวไม่มีเหล่าเต็งเนี่ยก็ยังมีอยู่นะกัมพูชาเชื้อสายเขมรหรือกัมพูชานั่นแหละค่ะเชื้อสายเขมรศาสนาพุทธภาษาเขมรแล้วก็ภาษาอังกฤษคุณเขมรพูดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเขาก็จะเก่งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าเดิมๆเขาก็เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อนนะต่อไปไปยังยังไม่ไปเหรอคะครูก็จะชวนไปอยู่เรื่อยนักเรียนก็ไม่ไปตรงนี้มีรูปภาพให้ดูไหมการแต่งกายสักนิดหนึ่งไหมคะนิดเดินการแต่งกายเรียนดูนะกัมพูชาผู้ชายเนี่ยนุ่งโจงโจงหรือโจงกระเบนนะเขาเรียกนุ่งโจงใช่ไหมโจงกระเบนไม่ต้องแปลกใจหรอกประเพณีวัฒนธรรมอ่ะเราอยู่ใกล้กันมันก็